ไอ้เจ้าชายเทพอย่าให้รู้ว่าแอคเคาท์ของเจ้าคืออะไรสักวันข้าจะเป่าหัวเจ้าแน่เป่าด้วยอะไรหรอเป่าด้วยปืนขอรับปืนของข้ามันก็เที่ยวแย่เหมือนกันเป่าหัวด้วยปืนหัวเป่าหัวไหนกันนะวันนี้คำว่าหัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป่าหัวเข่าใช่ใช่ต้องย่อเป่าหน่อยนะต้องย่อเป่าหน่อยนะเป่าหัวเข่าเจ้าจะยืนเป่ามันก็เล็งไม่แม่นดีเจ้าต้องย่อแล้วก็เล็งแบบใกล้ๆจะได้ถูกเป้าไม่มีคดีความขอรับแค่อยากโดนยาหม่องจากท่านเฟยขอรับเชิญเลยขอรับท่านเฟยท่านเป่าเฟยอ่ะเจ้าบั๊มเจ้าอยากโดนป้ายยาหม่องตรงไหนบอกไว้ก่อนเลยว่ามันแสบยิ่งกว่าตรงนรกขม 7คืออะไรวะ ไหนขอดูเรือนร่างของเจ้าหน่อยสิวิ่งโง่เฮงดีนะเนี่ยไหนขอดูสะโพกของเจ้าหันตูดหันสะโพกอันอบอิ่มของเจ้ามาเดี๋ยวนี้และเจ้าหายใจเข้าลึกๆเอามือทั้งสองข้างวางบนโต๊ะข้าแล้วหันก้นมาให้ข้าจิ้มจึกหนึ่งแล้วป้ายอันนี้น่าประกวดน่ากลัวกว่าการประหารอีอย่าป้ายเลยมาข้างหน้านะโอ้โหข้ารู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีเลยขอรับถ้าเจ้าชื่นใจข้าก็ดีใจนะขอบคุณรูปความคดีจากนายท่านลิไอซีต่อขอรับสวัสดีครับท่านจันเจ้าเฟียและท่านเปาเฟยก็ผมพ่อบ้านมาจ่ายค่าหมูปิ้งวันนี้ขอรับอุ้ยขอขอบพระคุณสำหรับค่าหมูปิ้งขอรับไหนลิสไอซีก็อุตส่าห์ให้ค่าหมูปิ้งมาข้าว่าเราควรจะตบรางวัลให้เขาว่าอย่างงามทำยังไงดีจันเฟียเจ้าสามารถตบรางวัลให้เขาได้อย่างไรบ้าง เจ้ายืมยาหม่องข้าได้นะเจ้ายืมยาหม่องข้าได้นะอุ้ยยืมได้หรอครับพ่อบ้านลิสไอซีถ้าไม่สะดวกไปข้างหลังกล้าแข่งเลยยาหม่องช่องแชทกับกรีดร้องเข้าถึงเพียงนี้แสดงว่าเขาผู้นี้คือคนจริงใช่ขอรับข้าคือชายผู้กุมหัวใจของชายทั้งแชทเอาไว้ยังไงล่ะขอรับเอ้ยเจ้ากุมหัวใจแชทเจ้าน่าจะกุมหัวใจจนเบื่อแล้วเจ้าสนใจกุมอย่างอื่นของข้าไหมกุมอย่างอื่นของข้าไหมเจ้าสนใจกลุ่มอย่างอื่นของข้าหรือไม่ฮะหมายถึงอะไรหรือขอรับข้าหมายถึงกลุ่มหนวดของข้าแบบว่าสางหนวดให้ข้าถักเปียให้หนวดข้าโอ้ถ้าเป็นเรื่องนี้ข้าทำให้ท่านได้อยู่แล้วนะขอรับแต่ไม่ใช่หนวดข้างบนนะได้แน่นอนขอรับได้เราจะไม่ถามเลยเหรอว่าหนวดไหนขอรับเพื่อการความเข้าใจผิดของข้าเองหนวดไหนหรือขอรับอ๋อมันเป็นหนวดที่งอกขึ้นมาที่นิ้วโป้งเท้าของข้านะอ๋อหนวดนั้นนั่นเองอ๋อกุมอย่างเดียวนะอย่าดึงถ้าดึงข้าก็จะซีนนิดนึงเจ้าชีแร่อะจงแยงสีอะเท้าเอลวีอะตาคิวปัดดุฮาดุแถมหึงสู้ฟ้าตะก็เลยลดเล็กมากับแชร์